ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เรื่องของการเข้ารหัสนะคะหรือว่าการ encode ข้อมูลนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะเรามาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำว่า ASCII code ก่อนนะคะ ASCII code ก็คือถ้าคุณน่าจะพอรู้จักเนาะ ASCII code ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรหัสของตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษเนาะที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะสามารถที่จะใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการที่จะบ่งบอกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยมีตัวเลขที่เป็นรหัสข้อมูลเนี่ยของตัวมันคืออะไรนะคะ ASCII code ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะย่อมาจากคำว่า American Standard Code Interchange นะคะแล้วก็เป็น Institute อะไรพวกนี้นะคะเป็นหน่วยงานนะคะในการที่จะเข้ารหัสนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น ASCII code นะคะก็คือตัว Aก็จะ A ใหญ่นะคะก็จะมีค่ารหัสเป็น65แต่ถ้าเราจำได้แล้ว A เนี่ยเป็น65 Z ก็จะเป็น90อย่างเงี้ยแล้วก็ไปกระโดดไปเป็น A ตัวเล็กก็จะเป็น97นะคะ B ก็เป็น98อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะบวกกันไปเรื่อยๆแล้วก็เลข0จะเป็น48นะคะเลข1เป็น49เลข2เป็น50อย่างเงี้ยขอโทษนะคะขออนุญาตขยายแล้วกันทำไมครูต้องไปใส่เล็กๆด้วยคำสั่ง space นะคะก็เป็นโค้ดรหัสที่32แบบนี้ค่ะรหัสคาแรคเตอร์0ตัวเลข0ก็คือ48 1คือ49 2คือ50สังเกตมันจะเรียงต่อกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในการทำภาษา C บางทีเราเขียนภาษา C ค่ะกำหนดคาแรคเตอร์ CH เท่ากับคาแรคเตอร์ถูกไหมหายไปเลย CH เท่ากับคาแรคเตอร์ถูกไหมแล้วเราก็บอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยสมมติว่าเราเอาค่าศูนย์มาใส่เป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราต้องการได้ค่าเขาเรียกว่าอะไรคะเราต้องการหาค่าตัวเลขสมมติว่า integer i เนาะ i ก็คือจะให้เป็นเลขหนึ่งแปลงคาแรคเตอร์ศูนย์ตัวนี้ให้กลายไปเป็นเลขศูนย์ทำยังไงครูก็จะใช้คำสั่งว่า i เท่ากับอะไรคะสมมติเรารับคาแรคเตอร์เข้ามาเป็น ch 1แล้วกันแล้วก็เราก็จะลบด้วยคาแรคเตอร์0อย่างเงี้ยค่ะถูกมั้ยคาแรคเตอร์0คืออะไรคาแรคเตอร์0ก็คือเป็นตัวเลขอะไรคะ48ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้ารับค่าคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์0เหมือนกันก็เป็น48ลบ48ก็เลยกลายเป็นค่า i ก็จะเป็น0อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เข้ามาเป็น9คืออะไรคะเลข9คือ57นะคะ57ลบ48ก็จะเหลือ9ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นค่า i ก็จะเป็นค่าเลข9นั่นเองง่ายๆนะคะในการที่เราจะแปลงค่าคาแรคเตอร์ไปเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวเลขของมันหรือถ้าสมมติว่าคุณเป็น A นะคะ A ก็จะมีโค้ดเป็น65เมื่อกี้นี้ที่ครูบอกเนาะ A มีคาแรคเตอร์โค้ดเป็น65 Z มีคาแรคเตอร์โค้ดเป็น90อย่างเงี้ยหรืออย่าง A เล็กก็จะเป็น97นะเริ่ม97แล้วก็ Z ก็เริ่มก็คือ122เราไม่จำเป็นจะต้องจำทุกตัวอักษรนะคะเราจำเฉพาะแค่นี้พอ A เท่ากับ65แล้วก็ A เล็กเท่ากับ97อย่างเงี้ยการที่จะหาตัว R เนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือแมปไปนะเท่ากับจำนวนระยะห่างระหว่าง A ถึง R เท่านั้นเองนะคะหรืออย่างตัวเลขอื่นๆหรือตัวอักษรอื่นๆเช่นบวกลบหารคูณอยู่ไหนเนี่ยเครื่องหมายสตาร์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วสตาร์ก็คืออะไร42อย่างเงี้ยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการเก็บค่ะจริงๆตรงนี้มันเก็บถึง ASCII code จะเก็บถึง127นั่นก็คือ ASCII character เนี่ยจะมี fixed length code ก็คือ7 bit ก็จะเก็บได้2กำลัง7ลบด้วย1 2กำลัง7ลบด้วย1ก็เท่ากับ127ตัวอักษรเริ่มต้นจาก0เนอะถึง127ยังไงเห็นไหม127ก็คือค่านี้สำหรับ text file นะคะที่มีตัวหนังสือเก็บ 1,000 คาแรคเตอร์ไฟล์ไซส์จะมีขนาดเท่าไหร่คะขนาดกี่บิตก็จริงๆก็ควรจะเป็น 1,000 คูณด้วย7บิตถูกไหมก็จะเท่ากับ 7,000 บิตอาจจะต้องมีบวกเขาเรียกว่า end of file ด้วยเนาะ
เข้ารหัสที่เราเป็นบางทีเป็นคอนโทรลแซดก็ได้หรือจะเป็นลบหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะคะก็เป็นก็ใส่เข้าอีกตัวหนึ่งแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เก็บ8บิตเนาะเราจะเก็บเป็นในรูปของพหูคูณของ8เนาะ8 16 32 64เนาะซึ่งโดยปกติคาแรคเตอร์จะก่อนเนี่ยก็จะเก็บเป็น8บิตโดย7บิตเนี่ยก็คือเป็นการเก็บตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ค่า0ถึง127อีก1บิตที่เหลือเก็บอะไรคะใครรู้บ้างสมัยก่อนเลยสมัยแรกๆเลยที่ทำการเก็บแล้วก็ข้อมูลเนี่ยถูกเก็บเป็นลักษณะของเป็นคอมพิวเตอร์8บิตคอมพิวเตอร์8บิตบิตสุดท้ายเนี่ยคือ1บิตเนี่ยเก็บอะไรใครตอบได้บ้างเดี๋ยวให้แค่คะแนนเพิ่ม1คะแนนเลย 1% ใครตอบได้บ้างลองตอบมาลองพิมพ์ตอบมาก็ได้ค่ะหรือเปิดไมค์ก็ได้อันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะปกติเนี่ยครูสอนวิชา Principle of Programming Language ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวิชาเนี้ยคือ2วิชาไม่เหมือนกันเลยแต่ก่อนรุ่นพี่เราจะเรียนวิชาปิ้นแรงเป็นนาวไม่ใช่ค่ะดูนรัตไม่ใช่นาวแบ็กสแลชศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะตัวหยุดไม่ใช่ค่ะมีอีกไหมมีใครจะให้คำตอบอีกไหมเอ่ยปกติเนี่ยครูสอนวิชาปิ้นแรงเนอะจะเป็นวิชาอับดุลนะคะอยากรู้อะไรถามตอบตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบคือบางทีนะเวลาเรียนคอมพิวเตอร์ไปประมาณปีหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้อะไรเยอะแยะเลยแต่มันก็จะมีความรู้ที่มันไม่ได้อยู่ในวิชาการอะมันความรู้ทั่วไปเนาะซึ่งบางทีต้องหาได้จากอ่านหนังสือหรือว่าหาได้จากในที่อื่นๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เนาะไซบิตพรมชัยไซบิตมันเป็นการเก็บตัวเลขนะ ตอนนี้เรากำลังพูดถึงคาแรคเตอร์อยู่อะค่ะนะอาจจะใกล้เคียงเนอะจริงๆอาจจะเหมือนกับเป็นไซบิตใช่ค่ะถ้าเป็นเลขที่เป็น8บิตเนาะบิตแรกจะเป็นไซบิตถูกแต่อันนี้ไม่ใช่เออเลอร์เช็คกิ้งหรือเปล่าใกล้เคียงมากๆเลยอีกนิดนึงเช็คเออร์เลอร์อะไรคะเออตอบให้ได้เช็คเออร์เลอร์อะไรเออร์เลอร์ของอะไรถ้าตอบได้เดี๋ยวให้คะแนนพิเศษเลยวันนี้ให้ดาวจริงๆครูอยากมีแอปโปรแกรมเหมือนกันนะเวลาใครช่วยครูตอบแล้วครูก็ให้ดาวแล้วก็จดบันทึกไว้ parity bit ถูกต้องเพื่อนๆตบมือให้กับเตชาทัศน์หน่อยค่ะใช่ parity check bit ค่ะเขาเรียกว่า parity check bit parity check bit คืออะไรล่ะครูจะเขียนตรงไหนเนี่ย parityเช็คบิตใช่ไว้ใช้ทำอะไรคะเอ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆตบมือด้วยเก่งมากอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะคะซึ่งบางคนก็รู้บางคนไม่รู้ไม่แปลกนะอันนี้คือ1บิตตัวนี้เรียกว่าเป็น parity check bit อาจจะได้เรียนในวิชา network นะคะคือสมัยก่อนนะคะเวลาการส่งผ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่รวดเร็วประมาณนี้ในการส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยเราใช้พอร์ตที่ชื่อว่า RS-232C นะคะถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะจำได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผ่านข้อมูลไปทีละ8บิตสมัยก่อนที่ยังเป็นเครื่อง8บิตอะค่ะแต่เนื่องจากคาแรคเตอร์เนี่ยมันเก็บแค่7บิตเพราะฉะนั้นการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยไอตัวพอร์ตเนี่ยบางทีมันการส่งไปเนี่ยโอเคใช่แต่ส่งแต่ผู้รับเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ผู้รับว่าผู้รับจะรับถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการเช็คเนี่ยมันจะมีบิตในการเช็คคือ parity check bit parity check bit แปลว่าอะไร parity check bit แบบนี้ก็คือสมมุติว่าเป็น event check bit สมมุติ1 0 1 1 0 1 6ตัว7ตัวอย่างเงี้ยนะถ้าเป็น event คือการส่งบิตมาจะต้องเป็น event เสมอ event แปลว่าอะไรคะ event แปลว่าคู่เนาะ1 2 3 4 5 5ส่งมาเป็นคีย์เพราะฉะนั้นบิตที่มันจะส่งมาด้วยตรงนี้มันจะส่งเลข1มาให้เป็นเลขคู่ค่ะเพื่อเช็คว่าตัวนี้ส่งมาข้อมูลถูกต้องถ้าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องมีจำนวน101101ตัวนี้มันถูกพอมาบวกกับตัวนี้ปุ๊บถ้าเป็นคีย์บวกคู่ก็ได้เป็นคู่คำตอบได้คู่แสดงว่า parity check bit โอเคผ่าน
แต่ในการ transmission บางทีมันอาจจะมีการส่งสัญญาณผิดออนตรงนี้กลายเป็นออฟแบบนี้เป็น0มันส่งมาเป็นคู่แล้วตรงนี้มาเป็นคู่อีกไม่ใช่สิส่งนี้มาเป็นคู่แล้วตรงนี้มี1มามันกลายเป็นที่มันก็บอกว่าส่งผิดละเพราะฉะนั้นส่งผิดปุ๊บมันจะให้ทำการ retransmission ในสมัยก่อนมันจะทำแบบนี้เนาะการส่งผ่านข้อมูลบางทีมันคือคอมพิวเตอร์ค่ะจริงๆที่เราบอกว่ามัน 100% ถูกอ่ะจริงๆมันอาจจะส่งผ่านข้อมูลไม่ถูกก็ได้แต่ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนไปมันทำงานดีขึ้นเร็วขึ้นเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มี parity check bit นี้ไปนะพอไม่มี parity check bit ตรงนี้ไปปุ๊บอีก1 bit ที่เหลือตรงเนี้ยมันเอาข้อไปใช้ทำอะไรคะอีก1 bit ที่เหลือมันก็ขยายตัวอักษรจาก0ถึง255ไงทำให้เราเจอภาษาที่เราเรียกว่าชอบเรียกว่าภาษาต่างดาวเช่น e อุ่มเล้าเนาะ e อย่างนี้ e อย่างนี้ที่เป็นภาษาละตินนะคะบางทีเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในตัวอักษรเราก็คือในภาษาที่เป็นกลุ่มภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีพวกที่มีคาแรคเตอร์พิเศษพวกนี้จะไปเก็บอยู่ในช่วงระหว่าง128ถึง255ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะคะภาษาไทยก็เก็บตั้งแต่ช่วงที่เป็น e 0นะคะ e 1ไปเรื่อยๆจะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายในสมัยก่อนนะคะสักประมาณปี1980-89ภาษาไทยเนี่ย8บิตก็จริงจะมี2รหัสรหัสแรกคือรหัสเกษตรมอเกษตรนะเขาเป็นผู้สมัยนั้นเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เลยมั้งอาจารย์เก่งๆเด็กเก่งๆก็จะไปเรียนที่โน่นเนาะเขาทำเป็นรหัสของเขาเองเป็นรหัสเกษตรแต่รหัสเกษตรอ่ะมันก็ดูเป็นแบบเหมือนกับแบบสเปเชียลเฉพาะของตัวเองเนาะเขาก็จะมีรหัสที่เป็นรหัสกลางที่เรียกเป็นสมอค่ะฉะนั้นเองอันนี้คือประวัติเนาะประวัติของคาแรคเตอร์โค้ดในภาษาไทยด้วยซึ่งก็เก็บอยู่ในรูปแบบตั้งแต่128ถึง255เหมือนกันแต่ในปัจจุบันนะคะการเก็บคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ได้เก็บเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้อีกแล้วไม่ได้เก็บแค่8บิตนะเพราะว่ามันมีภาษาต่างๆเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นไรภาษาจีนเนี่ยตัวหนังสือเยอะภาษาญี่ปุ่นตัวหนังสือเยอะเลยแทนที่จะเก็บแค่8บิตตอนนี้เก็บเป็น16บิตละ16บิตนี่เพียงพอในการที่จะเก็บทุกภาษาในโลกเลยเนาะแต่อะไรก็แล้วแต่ค่ะในการเก็บข้อมูลแบบนี้บางทีนะการเก็บอย่างที่ครูบอกตรงนี้ก็คือปกติเนี่ยถ้ามี 1,000 คาแรคเตอร์นะคะไฟล์ไซส์ก็จะเป็นประมาณ 8,000 บิตบวก1อะไรประมาณอย่างเงี้ย 8,000 ไบต์บวก1 8,000 ไบต์บวก1ใช่ไหมซึ่งใหญ่นะไฟล์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะคาแรคเตอร์อ่ะมันมีตัวที่เป็น00นะเยอะเอาจริงๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราดูนะตัวหนังสือ A ถึง Z แต่ตรงเนี้ยมันถึงแค่อะไรถึงแค่122เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็น0ค่อนข้างเยอะหมายถึงตัวบิตที่เป็น0เยอะในบางครั้งในการจะส่งไฟล์หรือว่าการที่เราจะเก็บข้อมูลให้มันเล็กลงสมัยก่อนนะคะเมมโมรีหรือว่าฮาร์ดดิสก์มันแพงเนาะเพราะฉะนั้นในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ต้องพยายามใช้พื้นที่ให้ประหยัดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเก็บบีบอัดข้อมูลของคู่ว่าสมัยก่อนอ่ะใช้นะโอ้พูดแล้วก็รู้สึกแก่เลยเนาะคอมพิวเตอร์ที่ครูใช้นะเครื่องแรกก็คือ256 K นะเมมโมรีไอเครื่องที่ดีที่สุดในแล็บคือ512 K เนาะของ IBM ไม่ค่อยได้ใช้เลยอาจารย์ใช้หมดอ่ะแทบไม่มีใครได้ใช้นี่คือแบบถือว่าแบบเยี่ยมมากเลยของครูใช้ก็คือ256 K นะตัวอักษรเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนะใช้ระบบปฏิบัติการแค่ DOS อย่างเดียวก็แย่แล้วอะนะมันก็ต้องมี DOS ขึ้นไปโหลดขึ้นไปเก็บอยู่ในไอ้256 K ตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ให้จำกัดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักคอมพิวเตอร์ไซส์สมัยก่อนเนี่ยถึงต้องเก่งในการ manage memory ทำไมเวลาเขียนภาษา C แล้วต้องอย่าลืมปิดไฟล์ F close เพราะเดี๋ยวมันจะเปลืองพื้นที่ใน memory เนาะหรือว่า link list ก็ต้องมีการเขาเรียกคำสั่งอะไรนะ free memory เหมือนกันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่นั้นแต่ตอนเนี้ยคือโอ้โหคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระดับไหนละ
เมมโมรีระดับกิกเลยเนาะกิกะไบต์เนาะมันไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะโอเคก็อาจจะพูดวายมาเยอะเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงต้องมีการเข้ารหัสเข้าโค้ดด้วยนะซึ่งเราทำให้โยงไปถึงตรงในจุดที่ว่าทำไมเราต้องมีโค้ดที่เรียกว่า Huffman Code ด้วยนะคะหรือการเข้ารหัสการเข้ารหัสเนี่ยที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือมันสามารถไปใช้ในการทำอะไรได้หลายอย่างเช่นการเข้ารหัสก็คืออะไรคะ encode เนาะที่ครูจะพูดทำไมเนาะ encode การเข้ารหัสมันก็มีผลต่อการที่ทำให้มีการเขาเรียก en มันก็จะโยงไปถึงคำว่า encryption ด้วยเนาะการเข้ารหัสนะคะอยากจะได้เรียนอนาคตอาจจะได้เรียนกับอาจารย์ทำรงรัฐหรือว่าอาจารย์พีรพลนะคะเรื่องของการ encryption เรื่องการเข้ารหัสหรือต่อไปก็คือเอามาเป็นส่วนของการสร้างโค้ดที่เป็นเช่นเข้ารหัสแล้ว1 2ก็คือทำการซิปไฟล์ครูขอใช้คำพูดย่อๆละกันนะจริงๆมันก็คือการลดรูปขนาดของไฟล์ลดขนาดของไฟล์ลงแต่ว่ายังสามารถที่จะมีข้อมูลเดิมให้เห็นชัดเจนอยู่ซึ่งการซิปไฟล์หรือการเข้าโค้ดตรงนี้ก็มี2แบบเนาะเข้าแล้วแบบ lossless กับ loss ก็คือ lossless ก็คือไม่สูญเสียข้อมูลที่สำคัญไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญเนาะไม่สูญเสียข้อมูลดีกว่าแต่ว่า loss เนี่ยก็คือสูญเสียข้อมูลสำคัญสูญเสียข้อมูลบ้างแต่ว่าไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญเหมือนเวลาเราคอมเพรสไฟล์อะค่ะที่เป็น JPEG อะสังเกตคุณภาพของสีมันจะลดลงแต่คุณก็ยังเห็นว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้มาโยงถึงคำว่า Huffman Code นะคะการเข้ารหัสของ Huffman นะคะก็คือเป็นการเข้ารหัสแบบชื่อของมันคือ Prefix Free Code นะคะ Prefix Free Code เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงต้องเป็นคำว่า Prefix Free นะคะคำว่า prefix free code แปลว่าอะไรคือจะไม่มี no code word นะคะที่เป็น prefix คือคำหน้านะคะ prefix คือคำหน้าของโค้ดนะยกตัวอย่างเช่น A จะมีโค้ดเป็นไม่รู้อธิบายคุณจะเข้าใจประมาณ01 B เป็น11เพราะฉะนั้นก่อน b อ่ะมันก็ไม่เป็น0 1หรือ1 1อ่ะไม่เอาอย่างงี้ก่อน c แล้วกันสมมติ a b a เป็น0 1 b เป็น1 1 c เนี่ยจะมาเป็น0 1 0ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเป็น0 1 0เนี่ย0 1มันจะไปแมทช์กับ a ซึ่งเป็น prefix code prefix free เลยหมายถึงfree of prefix ที่ซ้ำจากของเดิมที่ถูกดีไซน์ไว้ตั้งแต่ต้นอีกทีนึงนะ a เนี่ยเป็น0 1ถูกไหมเพราะฉะนั้น b c d b b d e เนี่ยจะต้องไม่เป็นนำหน้าด้วย0 1ไม่ใช่หรือจะต้องไม่นำหน้าด้วย1 1ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านำหน้าด้วยอะไรบ้างได้0 0 0 0เห็นไหมกับ1 0เท่านั้นทีนี้แต่พอเป็น100จะไม่จบละก็คือจะไปเริ่มชุดใหม่คือเป็น1000กับ1001แปลว่าอะไรแปลว่ายังได้ยินเสียงอยู่เนาะแปลว่าอะไรคะ F เนี่ยมี4ตัวอักษรข้างหน้าแต่100จะต้องไม่ไปซ้ำกับตัวที่เป็น3รหัสข้างหน้านี้สังเกตเห็นไหมมันเลยเป็น prefix free code นั่นเองเก็ทประเด็นนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย average bit per symbol นะสมมุติว่ามี symbol 1 2 3 4 5 6 7จะมี7ตัวนะคะก็คือ average ก็จะเป็น PLI บวก LI คูณ PI L ก็คือ length มั้งก็คือ2 2 3 3 3 4 4เนาะก็พวกนี้มาคูณกับ1คูณกับ1คูณกับโอกาสในการ P คือ possibility ในการเกิด A นะฮะ possibility การเกิด B อย่างเงี้ยแล้วก็คูณไปเพราะมันเป็น2 2 3 3อย่างเงี้ยจะได้เป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนบิตที่มีอยู่โอเคไหมนะเขาพยายามจะทำให้ average bit per symbol ตัวเนี้ยให้มันต่ำลงเพราะฉะนั้นจะทำให้มันต่ำลงได้ไงคะ
average bit per symbol ก็คือจำนวนบิตต่อตัวอักษรละกันเฉลี่ยในกรณีคืออะไรกรณีก็คือ2คูณ1บวก2คูณ1บวกด้วย3คูณ1บวก3คูณ1บวก3คูณ1บวก4บวก4ก็จะกลายเป็น4บวก9บวก4 2 8มีตัวอักษร1 2 3 4 5 6 7 21หาร7เท่ากับ3ค่าเฉลี่ยของตัวจำนวนบิตต่อตัวอักษรณเซตนี้นะณเซตนี้ค่าเฉลี่ยของมันเท่ากับ3 21ส่วน7โอเคไหมทันเนอะคำนวณง่ายๆนะคะในห้องนี้มีใครไม่สบายบ้างคะเนี่ยอากาศเปลี่ยนของคุณนี่เหมือนจะเป็นไซนัสเลยแต่ว่าไม่เป็นป้องกันตัวเองอย่างดีโอ้ห้องนี้ไม่มีใครป่วยเลยเหรอดีจังเก่งๆต่อเลยนะอันนี้คือวิธีการเข้ารหัสนะแบบหนึ่งที่เราเรียกเป็น Huffman Code นะคะ Huffman Code เป็นยังไงเป็นแบบ Prefix Free Codeและอยู่ที่บ้านพูดตามครูนะคะ prefix free code prefix free code นะคะเป็นรหัสของ Huffman code รู้สึก F เยอะเหมือนกันเนาะ for fun prefix free code นะครับ Huffman code ทีนี้มาดูกันเมื่อกี้นะคะจากโจทย์เมื่อกี้เราสามารถที่จะแปลงสัญลักษณ์ AB CD เป็นแบบนี้ได้ A เนี่ยA เป็น0 0 B เป็น1 0เนาะเห็นมั้ยตรงกันกับตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็น1 1อ่ะงงอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึง B เป็น1 1เป็น1 0 C ล่ะ C เป็นไร C เป็น0 1 0 D เป็นอะไรคะ0 1 1ต่อไป e ล่ะ e คือ1 1 1 f ล่ะ f คือ1 1 0 0 g ล่ะ g คือ1 1 0 1คล้ายๆกับจะเป็นอันนี้แหละ c เป็น0 0 0จริงๆจะทำให้เหมือนอันเมื่อกี้เนาะมันต้อง c มันต้องมาห้อยตรงนี้เนาะ000ตรงนี้คือ C เนาะแล้ว D เป็น001ตัวนี้ก็คือจะต้องเป็น C ตัวนี้จะต้องเป็น D เนาะแล้ว B เป็น11จริงๆพวงนี้ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะก็ตรงนี้คือเป็น B ตัวนี้เป็นไม่เป็นไรเนาะเอาให้ถูกต้องดีกว่าตรงนี้คือถูกต้องแล้วตรงนี้คือการเข้ารหัสแบบของเคลียร์นี้ทีนี้เราจะมาเข้ารหัสแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีกันทีนี้เนี่ยครูถามหน่อยในห้องนี้นะเมื่อกี้เพื่อนมีตอบได้คนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยในการที่เราจะคอมเพรสนะคะในการที่เราจะซิฟไฟล์ในการที่เราจะเข้ารหัสทำให้เก็บข้อมูลได้น้อยลงตัวอักษรตัวไหนควรจะมีรหัสของมันสั้นๆตัวอักษรตัวไหนควรจะมีรหัสของมันยาวๆคุณลักษณะของตัวอักษรแบบไหนคะที่ควรจะเป็น00สั้นๆแบบเนี้ยหรือยังไงก็ได้คือ A B C D ฉันก็ไล่ไปตามลำดับอย่างนี้ไปเลยเนรมิตตอบ A มาทำไมคะ A มาเพื่ออะไร A คืออะไรทำไมถึงตอบ A A เป็น root A เป็น root เลยเหรอ root ใช้บ่อยๆเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้มีคนตอบมาถูกแล้วมีคนตอบมาถูกแล้วพรมชัยตอบว่าใช้บ่อยๆครับถูกต้อง
ธนภัทรตอบสลากสลากก็อาจจะถูกเหมือนกันเพราะว่าภาษาอังกฤษ AIOU เป็นสลากแล้วพอเป็นสลากปุ๊บมันก็จะใช้บ่อยใช่สองคนนี้ตอบถูกนะฮะเดี๋ยวยังไงเตือนครูด้วยนะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนพิเศษเพิ่มนะฮะใช้บ่อยๆใช้บ่อยก็ได้ถ้าในภาษาอังกฤษเป็นคำว่าเป็นสลักถ้าในภาษาไทยอาจต้องเป็นตัวอักษรที่ใช้บ่อยๆเนาะทำไมถึงใช้บ่อยๆแล้วมันทำให้เกิดทำไมถึงต้องสั้นๆเพราะว่าถ้ามันใช้บ่อยๆแล้วมันสั้นๆมันก็ทำให้การคอมเพลสจากการที่เก็บ8ตัวอักษรหรือแค่2ตัวอักษรอย่างเงี้ยมันก็สั้นถูกไหมไม่ใช่2ตัวอักษรมี2บิตมันก็จะทำให้ข้อมูลที่เก็บน้อยลงแต่อย่าลืมนะมันต้องมีคำว่าลักษณะของ prefix free code ด้วยนะทีนี้เนี่ยแล้วเราจะมาทำยังไงเราจะมาสร้างรหัสได้ยังไงเนาะมาดูวิธีการสร้างรหัสก่อนละกันนะครับวิธีการสร้างรหัสแบบ Huffman algorithm เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีแล้วใช้วิธีเดียวกันกับminimum spanning tree นะคะซึ่งก็คือ greedy algorithm นะคะเราเลยใช้ algorithm greedy ในการสร้าง Huffman tree นะคะสำหรับตัวสัญลักษณ์ที่มีทั้งหมด n ตัวนะคะสมมติจากตัวอย่างนี้ a b c d e f g นะคะมี7ตัวนะแล้วแอบรู้ว่า a เนี่ยมีความถี่ในการใช้ 0.5 0.25 นะคะความถี่เนาะก็คือ overall ถ้าเกิดใช้ทั้งหมดเลยก็คือ 1.00 นะแต่ว่า a เนี่ยเป็น 0.25 b เป็น 0.21 c เป็น 0.18 d เป็น 0.14นะ e เป็น 0.09 0.07 แล้วก็ 0.6 นะฮะไล่ตามลำดับเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะในการทำ Huffman Tree นะคะเราจะเรียงลำดับ frequency จากมากไปน้อยนะคะแล้วก็เรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้ a 0.25 แปลว่าโอกาสในการเกิด a มีเยอะกว่า g ซึ่ง g เป็น 0.06 เนาะ 0.06 แบบนี้ a 0.05 ก็คือ1ใน4โอกาสที่จะเจอ A เพราะฉะนั้น A ควรจะสั้นๆแล้ว G ก็คือ 0.06 โอกาสที่จะเจอ G มีน้อยกว่า G ก็ยาวๆได้เพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือ greedy algorithm ก็คือพยายามจับคู่รวมตัวท้ายสุดก่อนนะ0.7 กับ0.6เปลี่ยนไหม 0.7 กับ 0.6 เป็นตัวน้อยที่สุดใช่ไหมคอนเซปต์ของมันคือรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเนาะเอา 0.7 กับ 0.6 มารวมกันกลายเป็น 0.13 พอรวมกันปุ๊บเรามาใส่เป็นโหนดคล้ายๆทรีแบบนี้ค่ะเป็น 0.6 กับ 0.7 แต่พอรวมกันแล้วปุ๊บมันขึ้นมารวมตรงนี้กลายเป็น 0.13 พอเป็น 0.13 ปุ๊บมันมากกว่า 0.09 ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะถูกเรียงลำดับมาใหม่ละ0.13 จะอยู่ก่อน 0.09 จากนั้นก็คือทำการรวบอีกรวบตึงเนาะ 13.13 กับ 0.09 0.13 กับ 0.09 รวมกันก็ได้เป็น 0.22 เนาะทีนี้เนี่ย 0.22 ตรงนี้นะ 0.22 มันมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วสีเขียวตรงนี้เนาะก็ไปรวมกับจุด09ไปแล้วเนาะกลายเป็นจุด22ก็เลยต้องถูกซอสมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวที่ยังไม่ใส่ของมันก็มี A B C D แล้วก็จุด22ถูกไหมA B C D แล้วก็จุด22ทีนี้เป็นจุด22ปุ๊บยังไม่เป็นไรจุด22มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บตัวที่น้อยที่สุดทีนี้กลายเป็นคู่นี้ละก็เลยต้องเอาคู่นี้มารวมกันกลายเป็น C กับ D มารวมกันเห็นไหม C กับ D ก็มารวมกันตรงนี้ครูเปิดสีใหม่เนาะเป็นสีเหลือง C กับ D มารวมกันตรงนี้เพราะน้อยเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นจุด32เมื่อกี้นี้มันมีอะไรบ้างมีจุด25เนาะจุด22ถูกไหมจุด25คือ A เนาะจุด22นี่ก็คือจะเป็นแก๊งของอะไรของ E F G เนาะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จะมีจุด32จุด32ดันได้เยอะมาจุด32เยอะกว่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นมาอยู่ตรงนี้
แล้วตรงนี้เป็นแก๊งซีดีถูกไหมแล้ว B เป็นจุด21เห็นไหมเพราะฉะนั้นจากหน้านี้เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ละหน้านี้จะถูกเรียงใหม่เป็นแบบนี้ละเห็นไหม CD CD คือตรงนี้เนาะ A ก็คือตรงนี้ B ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะ B ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น B มาอยู่หลังสุดมันก็ต้องมารวมกับไอ้ยวงของ EGF ก็เลยขึ้นไปตรงนี้รวมกันเป็นจุด43เนาะก็เลยกลายเป็นตรงนี้นะครูได้ใส่เป็นสีชมพูตรงนี้แล้วกันเนาะอันเนื่องมาจากตรงนี้เนาะเราทำการรวบตึงตัวนี้เนาะเป็นจุด43รวบตึงขึ้นไปตรงนี้โอเคไหมทีนี้จุด43มันนั้นมากกว่ามันก็เลยถูก move ถูกย้ายมาอยู่ตัวย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้เหลือจุด43จุด32แล้วก็จุด25ถูกไหมครูเรียงไว้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้2อันคือจุด32กับจุด25เนี่ยมันอยู่ขวาสุดก็คือมันน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาจุด32กับจุด25มารวมกันเนาะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุด57แล้วจุด43ก็มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเหลือ2จุดแล้วก็มารวมกันรวมกันกลายเป็น 1.0 นั่นเองพอรวมกันเป็น 1.10 ปุ๊บคุณเข้ารหัสได้เลยนะคะวิธีการเข้ารหัสง่ายๆก็คือคุณก็ไล่ไปนะ0กับ1 2ฝั่งเนาะตรงนี้ก็เป็น0กับ1ตรงนี้ก็เป็น0กับ1 0 101 01อย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ได้คำตอบคือ A เนี่ยถูกเข้ารหัสเป็น01ถูกไหม B เนี่ยเป็น11 C เป็น000 D เป็น001สังเกตไหมจะไม่มีการทำ prefix free code นะคะพีซิกซีโคดก็คืออะไร01จะไม่ได้ถูกปรากฏตรงนี้เลยหรือ11ก็ไม่ได้ถูกปรากฏก่อนหน้านี้เลยเหมือนกัน E ล่ะ E ก็ไม่เป็น01แต่11เนาะ E เป็น101เนาะ E เป็น101เนาะ101ต่อไป F กับ G F เป็นอะไรคะ1000แล้วก็1001เห็นไหมซึ่ง F กับ G เนี่ยก็ไม่ก็เป็น prefix free code เหมือนกันกับของ E เนาะตัวนี้มันนำหน้าด้วย3ตัว100แต่ว่า E เป็น101ก็เลยได้เป็นคำตอบมาง่ายไหมง่ายเนาะไม่มีอะไรเลยนะฮะสนุกดีครูชอบสอนวิชาอัลกอริทึมเนี่ยพาร์ทที่ชอบที่สุดคือพาร์ทวันเนี้ยเพราะว่าง่ายดีกรีดี้อัลกอริทึมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนทำอะไรที่ตรงใจเราดีนะเอาง่ายๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็โอเคด้วยมีคำถามทางมุมขวาล่างนะคะถามว่า what is the best case compression ratio for Huffman code อะไรที่เป็นอัตราส่วนในการยุบในการคอมเพรสในการภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเรียกอัตราส่วนในการเข้ารหัสที่ดีที่สุดละกันของฮัฟมันโคดคือเท่าไหร่หายังไง
เดี๋ยวมันมีสูตรอยู่นะกูหาสูตรก่อนพอสูตรไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยไม่มีสูตรลองคิดสูตรดิ compression ratio ของ Hartmann code ที่เป็นอันเนี้ยของอันเนี้ยคือเป็นเท่าไหร่compression ratio น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ไหม 0.25 คูณด้วยขนาดของ A ก็คือ2บิตบวกด้วยครูคิดแบบนี้ได้ไหมบวกด้วย 0.21 คูณด้วย compression ratio ก็คือเป็น2บิตอย่างเงี้ยครูใช้คำนวณแบบนี้ได้ไหมเนาะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเวทระหว่างขนาดของตัวอักษรกับโอกาสในการเจอของมันเนาะก็จะได้เป็น compression ratio นะคะทีนี้เขาบอกว่ามีโน้ตที่หมายเหตุละกันของ Hartmann code นะคะ if you sort the initial tree from smallest to largest weight ถ้าคุณทำการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะเราก็ทำการยุบมันอ่ะเขาบอกว่ามันได้อาจจะได้ทรีที่แตกต่างกันอันนี้เป็นหมายเหตุไว้ Hartmann tree ที่เหมือนกันเนี่ยอาจจะใช้ในการที่จะ encode คือเข้ารหัสหรือถอดรหัสก็ได้นะคะเราต้องใช้ Hartmann tree ที่มันเป็นตัวทรีเดียวกันในการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสนะอันนี้เป็นโน้ตของเขานะคะแล้วก็อัลกอริทึมนะคะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะแต่ก็คือเป็นเหมือนที่ครูอธิบายไปตามเมื่อกี้นี้แหละก็คือทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับเป็นโหนดจากนั้นก็คือกรุ๊ปตัวที่เป็นน้อยก่อนมาเรื่อยๆนะจากทางด้านขวานะกรุ๊ป smallest นะครับ find to tree with the smallest weight นะคะอย่างเงี้ย initialize ก็ sort ตาม frequency ก่อนทีนี้มาดู in class exercise การลองดูทำไมยิ่ง in class exercise แล้วโจทย์ง่ายจังโอเคไม่เป็นไรนะให้ create Hartmann tree นะคะจากตรงนี้จากตารางความถี่ของการเกิดนะคะของตัวอักษรแต่ละตัว A B C D นะคะแล้วก็ดูซิว่า Hartmann code ของ A B C D เป็นยังไงและคำถามของเขาก็คือ what is the average number of bitsถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วมี number of bit ต่อตัวอักษรเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมสูตรคืออะไร summation ของ li คูณด้วย pi ถูกไหม ni ตั้งแต่0 i ตั้งแต่1ถึง n ถูกไหมเนาะโอเคทำเลยลองทำดูมีเฉลยไหมเอ่ยแอบมีเฉลยเนาะยังไม่ต้องดูเฉลยเนาะทำเองให้เวลา5นาทีสังเกต Hartmann algorithm นะคล้ายๆกับการแข่งทัวร์นาเมนต์เลยเนาะพวกที่มีความถี่หรือพวกที่มีแรงเล็กๆกว่าเนี่ยก็ต้องแข่งกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาแข่งกับแรงใหญ่ๆเนาะคอนเซ็ปต์ของ Hartmann code ก็คล้ายๆกันเลยเนาะอย่างกรณีนี้เนาะเราก็อาจจะเอา d กับ underscore ตัวนี้มารวมกันเสร็จแล้วได้เป็น 0.35 0.35 มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอา b กับ c มารวมกันได้เป็น 0.3 อุ๊ยไม่ได้สิตรงนี้เราไม่เรียงลำดับเลยต้องเรียงลำดับก่อนเนาะไม่งั้นผิดเออต้องเรียงลำดับก่อนเด้อ
จุดหนึ่งก็คือ b เนาะจุดอันนี้ก็ underscore เนาะจุดจุดสองก็คือ c กับ d เนาะแล้วก็ a เนาะโอเคเวลาทำก็คือเอา2อันนี้มารวมกันก่อนเป็นจุด25จุด25ย้ายมาตรงนี้เอา2อันนี้มารวมกันกลายเป็นจุด4จุด4รวมกับจุด25ได้เป็นจุด65แล้วก็ A มาอยู่ตรงนี้ 1.0 คำตอบน่าจะประมาณนี้เนาะใครได้แบบนี้บ้างยกมือใครได้แบบนี้ลองพิมพ์7มาหน่อยสิคะอุ๊ยอันนี้มาทำฝั่งซ้ายก่อนด้วยเอา C กับ D มารวมกันก่อนเนาะเสร็จแล้วกูตัดมาถูกไหมเนี่ยอันนี้ B กับนี้รวมกันเสร็จแล้วชุดมันกลายมาอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเอา C กับ D มารวมกันตรงนี้ก็ขึ้นไปกลายเป็น B C Dมีหน้าล่ะแต่ละคนบอกไม่เหมือนครูเลยเพราะครูเรียงลำดับผิดใช่ไหมเพราะ A มัน 0.35 แต่ว่า CD มันขึ้นเป็น 0.4 เพราะฉะนั้นมันอยู่ฝั่งนี้เสร็จปั๊บแล้วมันก็ได้เป็นแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ใครได้ผลลัพธ์แบบนี้บ้างคำตอบได้เป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมโค้ดก็ใส่เลย010101ไป A เป็น11 B เป็น100 C เป็น00 D เป็น01แล้วก็อันเดอร์สกอร์เป็น101คำตอบเขียนมาเป็นตารางแบบนี้นะ A เป็น11เป็น100001แล้วก็101ทีนี้เนี่ยอันนี้คือคำตอบแรกคำตอบที่2ก็คือหา average number of off bit per symbol นะคะก็คืออะไรก็คือใส่สูตรเลย L summation Li Pi เนาะ L ก็คือความยาวก็คือ2 Pi ก็คือ possibility frequency ในการเกิดก็คือ 0.335 อันนี้2อันนี้3อันนี้2 2 3ก็จะเป็น2 32 2 3แล้วก็คูณด้วย possibility ที่เกิดคำตอบมันได้เป็น 2.25 คำตอบก็คือจำนวนบิตต่อตัวอักษรโดยเฉลี่ยแล้วก็คือ 2.25 บิตนั่นเองมีโจทย์หนึ่งไหมไม่มีโจทย์ละหมดละครูลืมหาโจทย์มาให้เนาะต้องหาโจทย์ก็ได้เนาะซึ่งตรงนี้เขาตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าคำว่า dad เนี่ยสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของ Huffman code อันนี้ได้นะคะก็เป็น d ก็จะเป็น01เนาะแล้ว a ก็เป็น11ครูใส่สีนะเพื่อแยกให้เห็นว่าเป็นคนละตัวอักษรเนาะแล้วก็ d ก็เป็น01เห็นไหม0101ก็เป็นตัว D เนาะตัว A เนี่ยก็เป็น bad at เห็นไหมแล้วก็ตัว B ก็เป็น100อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นโค้ด underscore ก็เป็น101นั่นเองมาถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะถ้าไม่มีใครมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวให้พี่ภูมิพี่ภูมิพบนะคะอธิบายแล็บต่อไปได้เลยนะคะ